ป้ายเขียนคำว่าไอศกรีมทุกวันแต่งประโยคหนูจะไม่เขียนแล้วทำไมถึงไม่เขียนคำว่ากินไอศกรีมทุกวันก็เขียนคำว่าแค่กินไอศกรีมทุกวันเนี่ยไม่เอาแต่งประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรหนูไม่ยอมแต่งประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรแม่บอกว่าให้เขียนคำว่าไอศกรีมทุกวันแต่งประโยคหนูจะไม่เขียนแล้วทำไมถึงไม่เขียนคำว่ากินไอศกรีมทุกวันเดี๋ยวบ้าหวานแล้วขึ้นเดี๋ยวบ้าหวานก็เขียนคำว่าแค่กินไอศกรีมทุกวันเนี่ยไม่เอาแต่งประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรหนูไม่ชอบเพราะอะไรก็บอกแค่ว่ากินไอศกรีมทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรแต่งประโยคหนูจะไม่เอาไม่ถ้าไม่เอาแล้วใส่คำว่าอะไรจะไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเลยหนูจะเขียนแบบนี้ตลอดเลยจะไม่แก้แล้วทำว่ากินไอศกรีมทุกวันทำไมถึงไม่ยอมหนูจะไม่ยอมแน่มันไม่ถูกตรงไหนคำว่ากินไอศกรีมทุกวันถ้าบาหวานได้คุณตายล่ะทำยังไงหนูจะให้แม่กินไอศกรีมทุกวันเลยนะถ้าไปเจอแม่หนูก็จะบอกให้แม่ช่วยเตรียมแล้วจะบอกให้แม่ช่วยเตรียมทุกวันด้วยไม่ต้องหยุดกินอ้าวแล้วถ้าเกิดแม่เป็นเบาหวานขึ้นมาทำไงก็แม่บอกให้หนูเขียนกินไอศกรีมทุกวันนะมันเบาหวานขึ้นหลานแล้วแม่ก็มาด่าหนูอ่ะโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเอาเขียนข้อใหม่ก็ได้เพราะว่ากลัวเป็นเบาหวานใช่ไหมตัวเองไม่รักษาตัวเองกลัวเป็นเบาหวานก็ไม่ด้วยมันไม่ถูกตรงไหนคำว่ากินไอศกรีมทุกวันถ้าบาหวานได้คุณตายล่ะทำยังไงI'm not.